เรือดำน้ำญี่ปุ่นสมัยโบราณ I-361 I-171 หรือออกเสียงเป็น E-361 E-171 ที่แปลว่าฉันตัวฉัน I ที่อยู่นำหน้า I-361 ก็คือตัวฉันเองนี่แหละฉันภาษาอังกฤษเลย I ที่แปลว่าฉัน361หรือญี่ปุ่นก็จะออกเสียงเป็น E-361ก็เขียนเป็นฉันในภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นคืออี้361โมเดลตัวนี้ทำสีง่ายๆเลยใช้สีฮ็อบบี้ก็เป็นสีโบราณของประเทศไทยเหลืออยู่ก็เลยใช้ได้อยู่ก็เลยเปิดฝามาผสมเลยผสมตามหน้ากล่องนี่แหละเพราะว่าจริงๆญี่ปุ่นก็ใช้สีนะสีที่จะอยู่บนตัวผิวเรือแล้วกันเรือดำน้ำก็จะเป็น H8332ตัวที่อยู่บนผิวด้านบนผิวด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้สีน้ำตาลเนาะตรงสะพานเดินเรือตรงที่เป็นดาดฟ้าเรือก็จะเป็น H2744แล้วก็หรือก็เป็น XF55 ตัวเรือทั้งลำก็เป็นสีเทาครามนั่นแหละ H83 เนี่ยก็ไม่คิดอะไรมากส่วนสีที่อยู่ด้านใต้นะครึ่งด้านล่างที่จะเวลาลอยขึ้นผิวน้ำเนี่ยครึ่งด้านล่างที่เป็นสีแดงเนี่ยก็จะใช้ H17 29หรือ XF9 แต่ว่าตัวเรือสีหลักของเรือเลยเนี่ยถ้าจะใช้สี XF นะก็จะต้องผสมเนี่ยใช้ XF63 ผสมที่ 33% รวมกับ XF53ผสมอยู่ที่ 67% ก็ 100% พอดีใช้2สีผสมกันก็จะได้สีเรือดำน้ำญี่ปุ่นใช้สีเนี่ยฉะนั้นอ้าวก็ไหนๆก็ผสมแล้วนะก็ใส่เองซะเลยฉะนั้นเรือลำเนี้ยก็เลยใช้สีฮ็อบบี้ผสมมาสีหลักๆฮ็อบบี้ถ้าจะผสมออกมาเป็นสีนี้นะก็เป็นสีสูตรน้ำเนาะสีอะคริลิกสีอะคริลิกก็เหมือนสีทาบ้านนี่แหละแต่สีโมเดลเนื้อจะละเอียดกว่าก็สูตรน้ำก็ใช้แอลกอฮอล์หรือไม่ก็น้ำเนี่ยผสมเป็นตัวทำละลายไปใช้อยู่ทั้งหมด4สีนะผสมให้มันออกมาเป็นสีครามสีเทาทะเลญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็หลักๆ ก็สีขาวสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวสีเขียวอาจจะไม่ต้องก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ว่าก็จะมีขาวดำแล้วก็น้ำเงินจริงๆถ้าผสมคนที่ผสมสีเล่นสีเป็นนะตรงเนี้ยมันจะต้องผสมสีแดงเข้าไปอีกนิดหนึ่งคือแม่สีหลักๆถ้าใช้ทำโมเดลนะมีอยู่แค่5สีแล้วเพิ่มอีก2ก็พอก็คือน้ำเงินเหลืองแดงขาวดำแล้วก็สีทองกับสีเงินมีอยู่แค่นี้ผสมเมื่อไปเลยมันได้หมดทุกสีบนโลกมนุษย์ดังนั้นถ้าเกิดเราผสมเนี่ยก็ผสมสีขาวกับสีดำก่อนตามเปอร์เซ็นต์ที่ผสมเรือลำนี้เนาะก็ใช้สีขาวใส่ไปเลย 80% สีดำผสมอยู่ที่สักประมาณ 3% คราวเนี้ยที่เหลืออีก 17% แล้วมัน 83% แล้วนะก็เป็นสีน้ำเงินผสมดูแล้วมันก็จะใกล้เคียงกับสีเนี้ยแล้วก็อาจจะใส่สีเขียวเข้าไป 1% แล้วก็สีแดงเข้าไปอีก 1% ถ้าผสมสีเป็นแล้วจะรู้ว่ามันจะต้องมีการแต้มสีเข้าไปเบรกเข้าไปนิดหนึ่งเอาแม่สีพวกนี้เข้าไปมันจะได้ใกล้เคียงพอผสมเสร็จปุ๊บก็คนให้เข้ากันแล้วก็เริ่มทาเรือมันเล็กมากนะลำมันเล็กอะยาวไม่ถึง10เซนเองฉะนั้นใช้ผูกกันแบนทาบางๆไปในทางเดียวกันเนาะสัก3ชั้นก็ได้ละไม่ต้องรองพื้นอะไรละล้างน้ำสบู่ให้สะอาดเสร็จปุ๊บทาเลยทาสัก3ชั้นแล้วที่ผสมสีเนี่ยเพราะเวลาเรือพวกนี้เวลาใช้งานจริงมันจะเก่าพอเก่าเสร็จอะถ้าเราซื้อสีเบอร์ตรงมามันก็ดีแต่ว่าถ้าทำเก่าปุ๊บสีมันก็เพี้ยนไปหมดอยู่แล้วเพราะว่าจะต้องไดบัดแล้วก็ทำวิเทลลิ่งนะให้เจอกับการผจญกับสภาวะอากาศต่างๆให้มันเหมือนจริงอะสภาวะคราบน้ำคราบอะไรต่างๆก็พอทำทาสีเสร็จเรียบร้อยสองสีสามสีสิสีน้ำตาลด้านบนก็ผสมมันเนาะสีน้ำตาลก็ผสมเองแล้วกันง่ายๆก็จะเป็นขาวผสมแดงแล้วก็ใส่ดำไปนิดหนึ่งก็จะได้สีน้ำตาลส่วนสีแดงด้านล่างก็เ
มันจะเป็นแดงที่ไม่ใช่แดงแม่สีนะก็แดงแล้วก็แต้มดำใส่ดำไปสัก 2-3% ก็จะได้สีแดงที่อยู่ด้านล่างเหลือนี่ก็จะได้3สีแล้วผสมไปเลยเนี่ยน้ำเงินเหลืองแดงขาวดำแล้วก็สีทองกับสีเงินทองเงินเอาเก็บไว้ไปทาส่วนโลหะส่วนที่เป็นทองแดงทองเหลืองอะไรผสมไปเรื่อยนะเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวจะสอนวิธีผสมให้ได้ทุกสีบนโลกมนุษย์มีแค่5สีแค่นี้ขอให้เป็นแม่สีดีๆแล้วกันพอทาเสร็จปุ๊บตามรูปเนี่ยก็ทำเก่าวิธีทำเก่าพื้นๆก็เอาสีเงินมา dry brushได้บัตรก็คือหาผูกกันหัวพังๆเก่าๆเนี่ยเอาจุ่มสีเงินสีเงินก็สูดน้ำง่ายดีจุ่มสีเงินแล้วก็ทิ้งไว้แห้งแห้งจริงนะทิ้งไว้แห้งในระดับหนึ่งแล้วกันคราวนี้ก็ปัดเนี่ยปัดในส่วนที่เป็นโลหะสันนูนแล้วมันจะขึ้นความเก่าเข้ามาเหมือนกับสีมันหลุดลอกก็จะได้ไดบัตรแล้วคราวนี้ก็เอาสีเงินนี่แหละผสมสีดำก็จะได้เป็นสีโลหะแล้วกันแต้มในส่วนที่เป็นเหล็กหลุดลอกแต้มไปนิดๆหน่อยๆก็ดูในรูปอ่ะเนาะแต้มไปนิดๆหน่อยก็จะเห็นว่าเป็นส่วนที่สีหลุดลอกพอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็คราวนี้ก็ใส่เป็นสีของคราบสนิมคราบเพียงคราบเก่าแล้วกันก็เอาสีน้ำตาลเนี่ยผสมดำให้มันเข้มๆหน่อยก็แต้มไปทีละนิดทีละหน่อยปัดขึ้นปัดลงก็ดูจากเรือจริงๆนะแล้วก็ได้บัตรด้วยก็ได้ก็คือเอาสีน้ำตาลเนี่ยจุ่มผสมที่ปูกันเสร็จปุ๊บก็ทำให้แห้งเสร็จแล้วมาไล่ปัดตามส่วนที่คิดว่าสนิมจะขึ้นจะได้เรือเก่าเอานี่มาปัดให้ทั่วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้ความเก่าละแล้วสีมันก็จะเพี้ยนไปก็จะไม่ตรงกับสีที่เราซื้อของทามิยะกันเซ่มาอันนี้ยังไม่รวมถึงจะต้องเอาสีวินเซอร์รอมเบอร์นะสีน้ำมันเอามาทาให้ทั่วแต่ลำนี้ไม่ได้ทานะเพราะว่าไม่อยากให้มันอมมันอย่างที่ผมบอกด้านๆเพราะว่าขี้เกียจพ่นเคลียร์ด้านก็เลยทำออกมาให้มันแค่เนี้ยเสร็จละพอเสร็จปุ๊บวิธีเลือกประกอบตัวกล่องเนี่ยมันให้มาในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ติดตอร์ปิโดกามิกาเซ่ไคเทนแต่ว่ามันชอบอะแล้วก็ในกล่องก็ดันแถมมาให้คือคาเซกาว่าผลิตออกมาเนี่ยจะผลิตออกมาเรือมันจะคล้ายๆกันหมดแล้วนะแต่ว่าผลิตออกมาในกล่องเนี่ยดันไม่ให้ติดไคเทนแต่อยากติดอะแล้วก็ไอตัวตอร์ปิโดกามิกาเซ่ไคเทนเนี่ยก็ดันไปให้ติดในกล่องอื่นอะแต่ไม่สนอะก็ติดได้นี่เพราะมันมีก็เลยติดไคเทนไปเลยตอร์ปิโด5ลูกติดอยู่ด้านบนก็จะเห็นชัดๆเนี่ยไคเทนตอร์ปิโดกามิกาเซ่ติดเข้าไปเพราะว่ามันมีรูปอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเนาะว่าเรือไอเนี่ยลำเนี้ยมันมีไคเทนไงไอ361เนี่ยมันติดไคเทนแล้วตัวทหารเรือที่อยู่บนโบกไม้โบกมือให้กล้องถ่ายรูปภาพจริงนะฉะนั้นก็เอาตัว3ไอ361เนี่ยติดไคเทนเลยแล้วกันสวยดีก็แค่นี้ก็เอามาวางบนฐานเนี่ยทะเลเนี่ยไม่ยากเลยมีวิธีทำอยู่3แบบ เดี๋ยวว่าหลังจะบอกไปเลยดีกว่าแบบแรกก็คือหล่อปูนเอาปูนพลาสเตอร์เนี่ยหล่อพอใกล้จะแห้งเนาะหล่อให้บนแผ่นนะหากล่องอะไรมาก็ได้หรือทำฐานเป็นตอกไม้สี่เหลี่ยมกรอบรูปเนี่ยปูนเทเข้าไปรอให้แห้งพอใกล้จะแห้งปุ๊บเกลี่ยให้มันกลายเป็นรูปคลื่นน้ำแล้วก็เอาเรือวางเข้าไปกดแล้วก็แปะเข้าไปหรือไม่ก็ขูดปูนพลาสเตอร์ให้มันเป็นพื้นที่ให้เรือมันวางได้นะก็จะมีเรือวางแล้วก็ทาสีน้ำทะเลนี่ก็ฝึกทากันเองก็ดูในทะเลเอามีสีเข้มสีอ่อนสีประการังอะไรต่ำเลยอันนี้ปูนพลาสเตอร์แต่มันจะสวยสู้อันอื่นไม่ได้อันที่ยากสุดก็จะเป็นเรซินนี่ต้องฝึกหล่อนะเรซินก็จะมีตัวซื้อเรซินร้านเครื่องเขียนร้านก่อสร้างมีเอาเรซินใสเรซินหล่อใสแล้วก็จะมีน้ำยาฮาร์ดดินเนอร์มาให้ก็ผสมน้ำยาฮาร์ดดินเนอร์ไปตามเปอร์เซ็นต์ที่เขียนตามขวดนั่นแหละขณะที่ผสมเนี่ยมันก็จะได้ใสๆใช่มั้ยฉะนั้นก็ต้องเอาสีผสมเข้าไปในเรซินด้วยก็ใช้สีฟ้าก็ซื้อที่อุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยแหละว่าสีผสมเรซินผสมสีฟ้าเข้าไปหยดเข้าไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะมันก็จะเป็นเรซินหล่อใสที่มีสีฟ้าอันนี้ก็หล่อให้มันแห้งหล่อไปในแบบเนี่ยกรอบรูปอะไรก็ได้เทเข้าไปแล้วก็รอให้มันแห้งขนาดที่หล่อเนี่ยรอให้มันแห้งพอใกล้จะแห้งเอาเรือวางเข้าไปมันจะได้พอดีแต่ถ้าไม่วางก็ต้องมานั่งขูดเรซินขัดเรซินให้เรือมันวางได้นะเนี่ยก็จะได้เรซินที่เหมือนน้ำเลยใกล้มากเลยแล้วพอใกล้จะแห้งเขาเนี่ยเอามือไม่ใช่มือเอาผูกกันเอาก้านไม้เนี่ยเขี่ยให้มันเป็นรูปคลื่นอะไรตามชอบ
เสร็จปุ๊บก็แต่งสีที่หยอดคลื่นนิดหน่อยเอาสีขาวสีฟ้าอ่อนมาแต่งคลื่นแต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือไปร้านเครื่องเขียนไปซื้อแผ่นพลาสติกผิวส้มอันนี้เลยแหละเนี่ยที่อยู่ในรูปเนี่ยแผ่นพลาสติกผิวส้มเอาวางเสร็จปุ๊บก็เอาเรือวางเสร็จเลยง่ายแต่ก็ต้องทำสีมันหน่อยนึงวิธีทำสีไม่ยากเลยเอากระดาษ100ปอนกระดาษหนาๆ หน่อยวาดเป็นรูปสีท้องทะเลสีฟ้าที่อยู่ข้างล่างนะเพ้นสีไปขาวมั่งสีฟ้ามั่งเขียวมั่งให้เป็นปะการังมั่งทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันได้ขนาดเดียวกับพลาสติกผิวส้มนะสีเหลี่ยมที่เราต้องการก็เอาวางข้างล่างแล้วก็เอาตัวพลาสติกผิวส้มใสๆเนี่ยวางข้างบนก็จะเห็นเหมือนรูปเนี่ยแล้วก็เอาเรือวางง่ายมากเลยเสร็จละเพราะมันสะดวกไงแล้วก็เอาสีขาวกับสีฟ้าอ่อนเนี่ยดรายบัชหรือว่าทานิดๆแต่ดรายบัชจะง่ายสุดก็คือจุ่มเอาพวกกันจุ่มสีขาวกับสีฟ้าอ่อนเนาะทิ้งพวกกันไว้แห้งแล้วก็ไล่ปัดตัวยอดของคลื่นก็คือผิวส้มเนี่ยปัดนิดปัดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะได้ชั้นของน้ำทะเลคลื่นทะเลมาก็ด้านล่างสุดจะเป็นกระดาษที่เป็นรูปของท้องทะเลมีปะการังอะไรตำเรื่องแล้วแต่ทาไปก็เอาสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรก็ได้เพราะเขียนกระดาษไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บด้านบนพอพลาสติกผิวส้มวางปุ๊บก็ได้บัตรเป็นสีต่างๆนะขาวฟ้าอะไรเงี้ยก็ได้ทะเลสวยอันนี้จะเงางามง่ายด้วยแล้วก็เรือวางเลยเสร็จสบายเลยก็ได้เรือดำน้ำไอ361กับมันให้มา2ลำนะในกล่องนะกับไอ171แล้วกันอี361กับอี171แล้วก็ E361 เนี่ยเลือกประกอบที่จะติดตอร์ปิโดกามิกาเซ่ไคเต็นวิธีทำสีง่ายๆด้วยภูกันแล้วก็สีสูดน้ำก็มีอยู่แค่นี้สีสูดน้ำตอนนี้ถ้าหาซื้อก็จะเป็นสีสูดน้ำของทามิยาง่ายดีก็จะเป็นสีอะคริลิกนะทามิยาก็ซื้อแม่สีมาผสมเองก็ได้หรือว่าซื้อสีตรงเบอร์ก็ได้มันก็เขียนบอกไว้ที่กล่องนี้แหละฮาเซกาวะ1ต่อ700มาตราส่วนE361 E171 E361 ตอร์ปิโดไคเต็น